สวัสดีครับก็เดี๋ยวมาเทสเจ้าตัวนี้นะก็เดี๋ยวจะบอกร่องรอยก่อนจะมีรอยบางๆตรงนี้แถวนี้ก็ตรงนี้จะเป็นรอยแบบเงาๆนะครับมันไม่ได้เป็นรอยบุบนะเงาๆนะครับก็มีตรงนี้นะครับอันนี้ทำสัญลักษณ์ไว้นะว่าใช้กับกล้องมาแล้วเทสฟิล์มมาแล้วนะครับไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเทสสปีดก่อนละกันสูงๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะเราก็อาจจะค่ำค่ามันไปสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเริ่มต่ำเนี่ยสักแปดเดี๋ยวเราจะเทสกันทุกอันเลยนะครับนี่1วินะครับมีชัตเตอร์บีก็กดค้างได้เลยนะครับปล่อยก็ลงนะครับถ้าเรายกตรงนี้ขึ้นมาหมุนนะครับก็ปรับเป็น ISO นะครับก็ถ้าเราล็อกขึ้นฟิล์มถ้าเราล็อกการเข้าไปอย่างนี้มันจะกดลงไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราออกงี้ก็ทำงานปกติว่าขึ้นอันนี้เป็นตัวทำภาพซ้อนนะก็เลื่อนแล้วก็ขึ้นฟิล์มพร้อมกันนะครับแล้วก็ถ้าเราเอาการออกมาอย่างนี้ว่าแสงมันก็จะทำงานนะครับนี่ถ้าเก็บเข้าไปปุ๊บปล่อยไว้ประมาณ10วิ15วิมันเดี๋ยวมันจะดับลงไปเองนะครับเปิดฝาหลังก็เกี่ยวตรงนี้เข้าหาตัวขึ้นฟิล์มนะครับนี่ก็ทำงานดีนะครับทำภาพซ้อนแกนตรงนี้จะไม่เลื่อนนะครับนี่ถ่ายปกติมันก็เลื่อนนะครับก็เหลือตัวตั้งเวลาถ่ายนะก็เลื่อนปุ๊บนี่จะเป็นเล่นนะครับปรับใบเบสนะครับถ้าไม่ใช้ก็เก็บเข้าไปแบบนี้เอาเวลาเราใส่นะครับก็ดูจุดดำตรงนี้นะครับก็จุดดำตรงนี้ถ้าเป็นบอดี้ดำตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับประกบให้ตรงกันแล้วก็หมุนตามเข็มปุ๊บมันก็จะลงล็อกพอดีนะครับตอนเราใส่เนี่ยมันจะเปิดกว้างอยู่ตลอดนะแต่ว่าตอนที่เราถ่ายเนี่ยมันจะปรับค่าตามที่เราปรับที่เลนส์นะครับ